หน้าที่คุณหมอไฮไลท์มาให้อย่างเช่นเนี่ยตุลมีปัญหาเรื่องกินแอลกอฮอล์ดื่มแล้วจะแดงอันนี้เป๊ะมากไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้อันนี้กินได้แต่แค่ต้องระวังว่ามันทำให้เราฟลัชชิ่งเยอะขึ้นมีเรื่องฟิตเนสด้วยคือการออกกำลังการออกกำลังกายว่าแบบไหนเหมาะกับเราตุลน่ะบาดเจ็บง่ายแล้วก็ฟื้นตัวช้าใช่แล้วเพราะฉะนั้นตุลต้องทำยังไงคะคุณหมอคือด้วยความที่ว่ายีนของคุณตูนเนี่ยมันบอกว่ามันมีการขับของเสียเวลาเราออกกำลังทุกครั้งเราจะมีของเสียออกมาแต่ไอตัวเราอ่ะมันขับออกยากพอมันขับออกยากเนี่ยมันก็จะมีของเสียวนอยู่ในร่างกายมันก็เกิดความล้าความเพลียการอักเสบค่อนข้างเยอะไงการป้องกันก็คือพอเราออกเสร็จเราต้องพยายามระบายของเสียออกอย่างเช่นการคูลดาวน์ทำให้ร่างกายทำงานช้าลงเรื่อยๆรวมทั้งดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆด้วยคือตูนอ่ะมาเชียงใหม่เนี่ยตั้งใจว่าตูนจะไปมูเรื่องสุขภาพครั้งนี้ตูนอยากจะทำใจให้มันสบายสบายงั้นเดี๋ยวเราถืออันนี้ไปบอกพระ ว่าฝากพระดูแลเรื่องเอ็นร้อยหวายตูนด้วยนะคะอย่างนี้สถานที่แรกที่หมอจอยแนะนำนะคะก็คือที่วัดอุปคุฎเพราะว่า1คือไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากอยู่ในเมืองเลยนะคะแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่บูชาเทียนแดงเล่มละ99โอเคค่ะให้ใส่ตรงนี้การบูชาพระอุปคุฎนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยทุกคนที่มาก็จะมาบูชาเทียนเล่มใหญ่ๆสีแดงแบบนี้คนเชียงใหม่จะเรียกพระบัวเข็มค่ะมีความเชื่อกันว่าถ้าใครมาที่เชียงใหม่แล้วได้สักการะพระอุปคุฎเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะสิ่งร้ายกลายเป็นดีแคล้วคลาดปลอดภัยตอนนี้ตุลพาคุณผู้ชมมากันอีกวัดหนึ่งวัดโลกโมรีสักการะพระนางจิรประภามหาเทวีซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความรักแล้วก็โด่งดังมากว่าใครที่มุ่งมั่นมีเป้าหมายเรื่องความรักเนี่ยมาขอที่นี่ก็จะสมปรารถนากันค่ะเชียงใหม่หรือว่ามาภาคเหนือนะคะตามความเชื่อของชาติเหนือเนี่ยที่พลาดไม่ได้เลยก็คือองค์สีหูห้าตาเชื่อกันว่าท่านเนี่ยชอบกินถ่านแล้วพอท่านกินถ่านแล้วท่านก็จะขี้ออกมาเป็นท้องเพราะฉะนั้นการบูชาก็คือจุดธูปดอกไม้เนี่ยปกติแต่ว่าบูชาด้วยถ่านด้านหน้าจะมีเตาให้เราเผาถ่านเดี๋ยวท่านก็จะขี้ออกมาเป็นทองเส้นทางเสริมปังเส้นทางนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเดินตามรอยจนได้เลยเริ่มจากโรงพยาบาลจบที่วัดเชียงใหม่ครั้งนี้ของตูนนะคะมันแตกต่างไปจากทุกครั้งเพราะว่านี่คือทริปที่ทำให้ตูนได้รู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองมากๆตั้งแต่เรื่องของสุขภาพเรื่องการใช้ชีวิตมันทำให้เห็นทิศทางในการดูแลตัวเองทั้งกายและใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ